สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะหัวข้อวันนี้เป็นราศีธนูนะคะเป็นดวงปี2567เพราะว่าใกล้จะขึ้นปีใหม่แล้วนะคะก็เลยเดี๋ยวจะดูดวงของแต่ละราศีให้ว่าในปีหน้าปี2567เนี่ยดวงของคุณดวงของแต่ละราศีเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเริ่มจากราศีธนูเป็นราศีแรกนะแล้วก็ไล่ไปนะคะราศีธนูราศีมังกรราศีกุมราศีมีนแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะคะก็จะทยอยโพสต์ไปเรื่อยๆทุกวันนะคะไปจนครบ12ราศีนั่นแหละโอเคมาเริ่มต้นจากราศีธนูราศีแรกกันเลยนะคะเราจะดูทั้งภาพรวมแล้วก็การงานการเงินความรักนะคะเจ็ดไม้ strange view of fortune สองถ้วยKnight of Wands นะคะโอเคperseverance fulfillment ปีหน้าปี2567เนี่ยต้องบอกเลยว่าราศีธนูนะคะเป็นปีที่คุณจะต้องออกแรงจะต้องเหนื่อยจะต้องสู้จะต้องอดทนใช้ความพยายามความมานะอุตสาหะแบบเต็มที่สุดกำลังแต่ทำแล้วได้ดีทำแล้วมันจะดีมากๆคือคุณเต็มที่กับมันให้มากๆเถอะไม่เสียเปล่าไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเน้นในเรื่องงานเลยในเรื่องของงานในเรื่องของการงานการเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะความรักก็ยังได้เลยความรักก็คือถ้าคุณแบบเต็มที่กับความรักคุณทุ่มเทสุดชีวิตผลลัพธ์ผลที่ได้เนี่ยออกมาไม่สูญเปล่านะแต่จริงๆอ่ะเรื่องรักอ่ะเป็นเรื่องรองแต่หลักๆเลยที่เราเห็นอ่ะมันคือเรื่องงานกับเรื่องเรียนนะคะปีหน้าเป็นปีที่คุณต้องสู้โอเคคุณจะเจอปัญหาเจออุปสรรคมันจะเจอบททดสอบที่ค่อนข้างยากในชีวิตของคุณแต่ว่าคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยความมานะอุตสาหะความพยายามความอดทนของคุณความตั้งใจจริงของคุณแล้วก็ปีหน้าคุณจะมีแรงมีกำลังมีเหมือน energy ของคุณอะ energy ภายในของคุณนะคะมันเหมือนตื่นตัวมันมีความ active มากขึ้นอะถ้าปีนี้รู้สึกเหนื่อยๆเฉยๆอะไรมันก็ไม่ดีทำอะไรไม่ขยับไม่นู่นนี่ไม่ได้ดังใจปีหน้าเป็นปีที่คุณจะแอคทีฟมากๆต่อให้ตัวคุณอาจจะแบบไม่อยากแอคทีฟมันก็จะมีเหตุการณ์อะไรมากระตุ้นให้คุณต้องแอคทีฟจนได้นะคะเป็นปีแห่งความตื่นตัวปีแห่งการแอคทีฟปีแห่งความมุ่งมั่นความตั้งใจความพยายามความวิริยะอุตสาหะแต่สิ่งที่คุณจะได้รับผลตอบแทนดีคุ้มค่าสมหวังสมใจนะคะแล้วก็เรื่องของการเรียนคนที่กำลังอยู่ในวัยเรียนทุ่มเทให้เต็มที่นะคะมันจะได้ผลลัพธ์ออกมา
สมหวังสมใจสมปรารถนาแน่นอนถ้าใครที่ปล่อยปะละเลยเหนื่อยๆเฉยๆเรียนบ้างเล่นบ้างไม่ค่อยสนใจอะไรอย่างเงี้ยเอาใหม่นะทุ่มเทให้เต็มที่นะแล้วจะเห็นเลยว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนหรือแม้แต่คนที่อยู่ในวัยทำงานแล้วคุณอาจจะทำงานแล้วแต่ว่าอยากจะเรียนอะไรเพิ่มเติมเสริมความรู้ดีมากเหมาะมากปีหน้าเนี่ยมีโอกาสที่คุณเหมือนจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะบางคนอาจจะไปโรงเรียนคอร์สสั้นๆไปเรียนพวกทักษะอะไรต่างๆบางคนอาจจะเรียนภาษานะคะหรือว่าเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ IT เกี่ยวกับอะไรก็ได้หรือจะเป็นความรู้จิตวิทยาอะไรแบบเนี้ยเป็นทักษะเล็กๆน้อยๆที่มาเพิ่มเติมมาเสริมให้กับตัวคุณมันมีโอกาสที่คุณจะได้ไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมและมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวคุณด้วยคุณสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของคุณใช้กับงานของคุณใช้กับเรื่องส่วนตัวของคุณได้อืมโอเคโอ้โหเนี่ยอ่ะปีหน้าเป็นปีแห่งการเรียนรู้นะคะปีแห่งการเรียนรู้ปีแห่งการพัฒนาตัวเองทักษะต่างๆความรักก็ดีความรักก็โดดเด่นไพ่มันออกมาขนาดนี้แล้วจะไม่พูดก็ไม่ได้บางคนถ้าอกหักเสียใจหรือผิดหวังช้ำรักในปีนี้ปีหน้าคุณจะเจอคนที่ใช่อะไรที่มันผ่านมาแล้วปล่อยให้ผ่านไปค่ะให้อภัยตัวเองให้อภัยคนเก่าคำว่าให้อภัยคนเก่าก็คือคุณจะได้ไม่ต้องไปยึดติดกับเขาไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปอาฆาตพยาบาทอะไรปล่อยเขาไปเพราะเดี๋ยวคนใหม่ของคุณก็มาคนใหม่ที่ใช่คนใหม่ที่เป็นคู่เป็นคนที่ดีนะคะแล้วก็มีโอกาสได้แต่งงานด้วยอาจจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปจนถึงขั้นแต่งงานหรือว่าปีหน้าคุณอาจจะเจอคนที่ใช่ได้มีความรักที่สวยงามได้มีความรักที่สดใสมีความสุขเพราะฉะนั้นปีนี้อะไรที่ผ่านไปแล้วอะไรที่มันเศร้าอะไรที่มันเสียใจปล่อยทิ้งไปนะคะให้อภัยเขาให้อภัยตัวเราเองด้วยให้โอกาสกับตัวเราเองด้วยบางคนเนี่ยโอเคถ้าใครที่คบกันจนผ่านไปถึงปีหน้าได้นะคะบางคนอาจจะเป็นกรณีที่ว่าโกรธกันงอนกันหรือทะเลาะกันมีปัญหากันแต่ว่ามีการให้อภัยกันคือมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังรักกันอยู่ก็อาจจะได้กลับมาคืนดีแล้วก็รักกันมากกว่าเดิมในปีหน้าแต่เดี๋ยวเราจะมาเจาะไปทีละประเด็นแบบเอาแบบชัดๆนะคะ เอาการงานก่อนเนี่ยการงานของคุณนะปีหน้ามันจะมีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าเติบโตขึ้นบางคนได้ขยับขยายกิจการได้เติบโตขึ้นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอยู่ที่ความพยายามอยู่ที่ความตั้งใจของคุณบอกแล้วว่าทำแล้วดีทำแล้วได้ผลเต็มที่ไปเหอะลุยไปเลยสู้ไปเลยเพราะผลลัพธ์ที่คุณจะได้คือความสำเร็จปีหน้าเป็นปีแห่งความสำเร็จเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้โอกาสมันผ่านไปอย่าทำตัวให้มันซึมเศร้าหงอยเหงาทำตัวให้มันแอคทีฟเข้าไว้นะคะขยันเข้าไว้สู้เข้าไว้สู้แล้วได้ดีทำเลยนะคะทีนี้การเรียนต้องตั้งใจให้มากกว่านี้ต้องมุ่งมั่นต้องพยายามให้มากกว่านี้ต้องเด็ดขาดต้องจริงจังนะคะไม่ใช่แค่เอาแค่พอผ่านเอาแค่ประคับประคองไปได้ถ้าคุณจริงจังคุณก็ทำได้นะคะแล้วก็ตอนเนี้ย
อาจจะมีความคิดหรือมีแผนหรือในปีหน้าจะมีความคิดหรือมีแผนที่อยากจะเรียนนู่นเรียนนี่เพิ่มเติมเสริมคุณทำได้คุณเรียนได้นะคะเรียนแล้วดีแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับตัวคุณด้วยเพราะฉะนั้นทำไปเถอะเรียนไปเลยแล้วก็เต็มที่กับมันประสบความสำเร็จแน่นอนเรียนได้นะคะสอบผ่านไม่มีปัญหาถ้าตั้งใจนะแต่ถ้าปล่อยปะละเลยก็ไม่ได้เพราะอย่างที่บอกว่าปีหน้ามันเป็นปีแห่งความพยายามถ้าไม่พยายามมันก็ไม่เกิดผลมันก็จะไม่เกิดความสำเร็จมาเรื่องของเงินบ้างเรื่องของการเงินมองดูว่ารายรับมันก็มีแต่รายจ่ายมันก็เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้รายรับกับรายจ่ายเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยบาลานซ์กันด้วยคือประมาณว่ารายรับบางคนรายรับเยอะนะแต่รายจ่ายเยอะกว่าแล้วก็มีเรื่องจุกจิกจุกจิกตลอดทั้งปีอะค่ะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายคือบางคนเนี่ยที่มันออกมาแบบเนี้ยมันเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้ติดขัดอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามันไม่ได้ดั่งใจคือเหมือนกับว่าอยากจะเก็บเงินให้ได้สักก้อนนึงหรือว่าบางคนมีความคิดว่าเอออยากจะสร้างบ้านอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถใหม่หรืออยากจะมีสมบัติอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันอยากจะมีเงินก้อนใหญ่สักก้อนคือพยายามจะเก็บแต่ว่าระหว่างทางอ่ะมันก็มีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายออกไปอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนแบบมันไม่ได้ดั่งใจอ่ะอยากจะเก็บแต่มันก็เก็บไม่ได้ตามเป้าตามที่คาดเอาไว้สักทีมันอะไรที่มันต้องจ่ายก็จ่ายไปเหอะนะคะก็อย่าไปคิดมากอย่าไปซีเรียสไม่ต้องไปกดดันตัวเองมากค่อยๆทำค่อยๆเก็บค่อยๆทีละนิดอ่ะแต่เรามองว่ามันก็ไม่ถึงขั้นแบบฝืดเคืองนะคะพอเราเห็นแบบมีรายได้เข้ามาอยู่ก็อยู่ได้อยู่ตัวนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดั่งใจสักเท่าไหร่ตรงแบบว่าฉันอยากเก็บอ่ะแต่ฉันต้องจ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางเรื่องที่ต้องจ่ายอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าคุณอยากจ่ายด้วยคือมันไม่ใช่เรื่องแบบว่าของมันต้องมีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่บอกว่าเสียไปกับการเที่ยวหรือการซื้ออะไรที่คุณอยากจะได้แต่มันเป็นการจ่ายไปกับเรื่องที่คุณไม่อยากจ่ายเช่นอาจจะมีข้าวของพังข้าวของเสียหายต้องซื้อใหม่ต้องซ่อมอะไรอย่างเงี้ยบ้านต้องซ่อมบ้านต้องซ่อมรถหรือว่าจะต้องจ่ายค่านู่นค่านี่ค่าประกันค่ารักษาพยาบาลหรือค่าเจ็บป่วยอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะที่คุณไม่ได้คิดไม่ได้แพลนว่าฉันอยากจะจ่ายแต่มันก็เกิดอะไรขึ้นเกิดปัญหาจุกจิกจุกจิกขึ้นมาให้คุณต้องจ่ายออกไปนะคะปีหน้าจะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วอย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสกับมันมากอ่ะมาเรื่องความรักบ้างเป็นยังไงเอ่ยว้าวความรักอ่ะถ้าคนมีคู่อยู่แล้วความรักดีอยู่แล้วก็ดีต่อไปนะคะปีหน้าดีบางคนมีโอกาสได้แต่งงานบางคนมีโอกาสได้มีลูกด้วยนะนะคะแล้วแต่กรณีนะแต่บางคนถ้าตอนนี้โสดอยู่มีโอกาสได้เจอความสัมพันธ์ใหม่ๆมีโอกาสได้เริ่มต้นกับคนใหม่ๆนะคะมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆได้เจอคนที่ใช่คนที่เป็นคู่บางคนถ้าอยู่ในช่วงแบบอะไรก็ไม่รู้ความสัมพันธ์ที่คาดเดาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มี2อย่างจบกับไม่จบบางทีถ้ามันประคับประคองก็ค่อยให้ค่อยๆดูไปแล้วกันนะคะก็คือว่าถ้ามันยังอยู่ด้วยกันต่อมันก็มีโอกาสที่คนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่ของคุณก็ได้แต่ถ้ามันไม่ได้ไปต่อก็ให้คิดซะว่าเขาไม่ใช่คนที่ใช่แล้วเดี๋ยวคนที่ใช่ของคุณจะเข้ามาในปีหน้าเนี่ยแหละคือปีหน้าเป็นปีที่คุณจะต้องเจอใครสักคนคุณจะต้องเจอใครสักคนได้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้รู้จักได้ทำความรู้จักหรือว่าได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะบางคนอาจจะแค่คุยแต่บางคนอาจจะได้คบเลยก็ได้แต่เราเห็นความสบายใจ The Fool เนี่ยมันก็แปลได้2 อย่างก็คือ 1. คุณอาจจะแบบแค่คบคุยเล่นๆยังไม่ได้จริงจังแต่ก็ไม่ได้เหงาอะไม่ได้เหงาปีหน้านะคะกับ2ก็คือมันอาจจะหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ก็ได้การเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่มันอาจจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังได้ในอนาคตแต่ไม่ว่าจะทางไหน
นะคะเรามองว่าปีหน้าคุณไม่เหงามันไม่ได้เป็นปีที่คุณจะต้องอยู่คนเดียวไม่มีใครมาคุยด้วยเลยแห้งเหี่ยวหงอยเฉาอยู่บ้านอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นมันมีคนเข้ามาอยู่แค่ว่าคุณจะเปิดใจหรือเปล่าอยู่แค่ว่าคุณจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนั้นไปถึงขั้นไหนเท่านั้นเองแต่มันมีแน่นอนนะคะส่วนคนมีคู่เนี่ยคนมีแฟนมีโอกาสได้แต่งงานส่วนคนที่แบบมีคู่มีสามีภรรยามีโอกาสได้มีลูกนะคะหรือก็อาจจะเป็นเรื่องของความรักที่สดชื่นหวานแหววนะคะมีความสุขมีความสบายใจไม่ได้เครียดไม่ได้กดดันไม่ได้มีปัญหาอะไรในปีหน้าโอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วสำหรับราศีธนูเดี๋ยวเจอกันราศีหน้านะคะราศีมังกรก็สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ